เรื่องนี้เริ่มต้นที่นบีอาดัมและสิทธิฮาวาที่ยอมเชื่อฟังเสียงของชัยตอนมากกว่าอัลเลาะห์จากการฝ่าฝืนของทั้งคู่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมระหว่างมนุษย์กับอัลเลาะห์ต้องแตกหักเขาทั้งคู่เป็นต้นเหตุให้เกิดความบาปและผลคือความตายเขาทั้งคู่ได้ไปซ่อนตัวและนำใบไม้มาปิดความอายนั้นแต่อัลเลาะห์ไม่พอพระทัยกับการปกปิดนั้นอัลเลาะห์จึงฆ่าสัตว์และเอาหนังสัตว์นั้นให้ปกปิดแทนความอับอายและนี่เป็นการเกิดกุรบานครั้งแรกต่อมาทั้งคู่ได้มีลูก2คนคือกอบิลและฮาบินกอบิลนำพืชไร่มาถวายอัลเลาะห์ส่วนฮาบินนำสัตว์ที่มีชีวิตและเลือดเนื้อมาถวายอัลเลาะห์อัลเลาะห์รับการถวายของฮาบินแต่ไม่รับของกอบินทำไมเพราะว่าผลของความบาปคือความตายซึ่งแยกเราจากอัลเลาะห์ดังนั้นความตายความบาปต้องแลกด้วยชีวิตกอบินอิจฉาเขาจึงฆ่าฮาบินและเป็นเหตุให้มนุษย์โลกตกอยู่ในความโหดร้ายร้อยปีผ่านไปโลกเต็มไปด้วยความเลวร้ายอัลเลาะห์ทรงเห็นว่าไม่มีผู้ชอบธรรมเลยสักคนเดียวเว้นแต่นบีนูห์และครอบครัวอัลเลาะห์ทรงให้นบีนูห์สร้างเรือลำใหญ่เพราะว่าพระองค์จะพิพากษาความบาปของมนุษย์ทางเดียวที่จะรอดและรับความเมตตากรุณาของอัลเลาะห์คือเข้าอยู่ในเรือนั้นแต่ทุกคนหัวเราะเยาะท่านจนกระทั่งฝนได้ตกจากฟ้าและมีน้ำผุดมาจากใต้ดินในขณะที่ทุกคนยังไม่พร้อมน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนและสัตว์ทั้งมวลที่ตกอยู่ในความบาปมีแต่นบีนูห์กับครอบครัวและสัตว์ที่อยู่ในเรือนั้นที่รอดต่อมาเป็นยุคของนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นบิดาแห่งความเชื่ออัลเลาะห์สั่งให้เขาฆ่าลูกชายเป็นกุรบันอิบรอฮีมหนักใจแต่เขายอมเชื่อฟังโดยนำลูกชายไปที่ภูเขาโมริยาเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อขณะที่เขาจะฆ่าลูกชายอัลเลาะห์บอกให้เขาหยุดโดยเตรียมสัตว์ตัวหนึ่งไว้แทนลูกชายสัตว์นี้เพื่อแลกเปลี่ยนชีวิตลูกชายเลือดต้องแลกด้วยเลือดชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต400ปีผ่านไปอัลเลาะห์สั่งให้นบีมูซานำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์กษัตริย์ฟิรเอาไม่พอใจคำสั่งนี้อัลเลาะห์จึงให้เกิดภัยพิบัติ10ประการภัยพิบัติสุดท้ายอัลเลาะห์สั่งให้ทูตแห่งความตายฆ่าลูกคนหัวปีของทุกครอบครัวแต่ว่าคนที่ทำกุรบานและเอาเลือดไปทาที่วงกบประตูบ้านเมื่อทูตแห่งความตายเห็นเลือดนั้นจะผ่านไปเพราะเด็กที่อยู่ในบ้านนั้นได้รับการไถ่ไว้แล้วอียิปต์อิสราเอลทาสหรือไม่เป็นทาสถ้าเชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ลูกของเขาจะรอดไม่งั้นคืนนั้นทุกอย่างได้เกิดขึ้นตามคำของมูซาและทุกบ้านในอียิปต์ที่ไม่ยอมรับความเมตตาของอัลเลาะห์โดยการทำกุรบานก็จะมีแต่เสียงคร่ำครวญหลังจากที่มูซาได้รับเตารอตซึ่งเป็นบัญญัติเพื่อให้ผู้คนรู้วิธีลบล้างความผิดบาปคนที่มีบาปต้องนำสัตว์ไปให้ผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อแสดงว่าความบาปและความอายของผู้นั้นได้วางไว้ที่สัตว์นั้นแล้วแล้วสัตว์นั้นก็ต้องถูกฆ่าเป็นกุรบานเลือดไหลออกแทนความบาปกษัตริย์ดาวูดและนบีต่างๆที่ปฏิบัติตามเตารอตก็ได้คิดว่าจริงหรือที่เลือดของสัตว์จะแทนความบาปได้หรือเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์สำหรับอนาคตนบีดาวูดได้พยากรณ์ว่าผู้หนึ่งจะมาเกิดเป็นกษัตริย์และอัลมาซีเป็นเชื้อสายของนบีดาวูดและจะปกครองด้วยสิทธิอำนาจท่านเป็นผู้ที่ถ่อมใจและมีเมตตาท่าน
เป็นผู้ที่ไร้บาปไร้มลทินอย่างสมบูรณ์แบบท่านต้องถูกทรมานและตายเพื่อเป็นกุรบันและเป็นกุรบันที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่นบีอีซาเกิดในรางหญ้าเพราะไม่มีห้องว่างสำหรับท่านท่านเกิดจากหญิงพรหมจารีเกิดโดยความบริสุทธิ์และมาจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวูดเราคนเลี้ยงแกะและพวกหัวราชาจากทิศตะวันออกพากันมาเคารพเด็กนั้นและได้เป็นพยานอย่างหนักแน่นว่าเด็กนั้นคือผู้ที่จะมาเป็นอัลมาซีตามคำพยากรณ์อีซาสอนเรื่องความรักความจริงสันติสุขและการถ่อมใจท่านเป็นช่างไม้แต่ก็เป็นปราชญ์ในทางธรรมอีซาตำหนิผู้สอนศาสนาที่ถือพิธีกรรมมากกว่าการยำเกรงพระเจ้าแต่คนทั่วไปรักท่านมากอีซารักษาคนหูหนวกคนตาบอดคนโรคเรื้อนคนที่ถูกผีเข้าแม้แต่คนตายท่านก็ให้ฟื้นได้เป็นผู้สอนที่พเนจรไปเรื่อยๆเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์สูงส่งเพื่อให้คนที่ยำเกรงพระเจ้าได้มีชีวิตที่เกิดผลอีซาเรียกอัลลอฮ์ว่าพระบิดาแสดงให้มนุษย์เห็นว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดรักเราเหมือนพ่อรักลูกอัลลอฮ์อยากให้เราเข้าหาพระองค์ในฐานะที่เป็นลูกแต่ปัญหาคือเราเป็นคนบาปแต่อัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์ความบาปเริ่มต้นจากนบีอาดัมทำให้มนุษย์ต้องแยกจากอัลลอฮ์อัลมาซีรู้ว่าทำอย่างไรมนุษย์จึงจะคืนดีกับอัลลอฮ์ได้ยะยาผู้ให้บัพติศมาได้พยากรณ์ว่าดูสิลูกแกะของอัลลอฮ์ผู้ไถ่บาปของโลกนี้อีซาคืออัลมาซีผู้ถูกเลือกให้เป็นกุรบันที่ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยทำบาปเลยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์และมีคุณค่าที่สมควรแก่การช่วยชำระความบาปผู้ที่บริสุทธิ์มาเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เต็มไปด้วยความบาปท่านทำเพื่ออัลลอฮ์คือการชำระความผิดบาปของมนุษย์เพื่อให้เขาพ้นจากการเป็นทาสของความบาปทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอัลลอฮ์ที่นบีอาดัมทำให้ขาดหายไปกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมอีซาตายบนกางเขนไม่ใช่ยิวหรือโรมธรรมแต่โดยพระหัตถ์ของอัลลอฮ์พระองค์ทรงยอมเสียสละอีซาเพื่อให้เป็นจริงตามคำพยากรณ์ที่ว่าอีซาจะเป็นลูกแกะของอัลลอฮ์ที่ชำระความบาปของโลกของคุณและฉันแต่อัลลอฮ์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นอีก3วันทรงทำให้อีซาฟื้นจากความตายเพื่อเป็นคำสัญญาให้กับผู้ที่เชื่อในอีซาว่าจะได้มีชีวิตนิรันดร์หลังจากนั้นอีซาให้สัญญากับสาวกว่าท่านจะกลับมาอีกโดยจะเป็นผู้พิพากษาและกษัตริย์อัลมาซีเป็นของขวัญของอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เพื่อเขาจะไม่ตายในความบาปและไม่ต้องแยกจากอัลลอฮ์ผู้ที่ยอมรับอีซาเป็นกุรบันจะได้คืนดีและเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับอัลลอฮ์แต่ของขวัญนี้จะเป็นของคุณเมื่อคุณยอมรับ